ปุ๋ยพรทิพย์ให้กำลังใจแอนชิลีเข้าใจ Real Sex Beauty สื่อสารคนทั่วโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบ Prelimit Universe 2021ณเมืองเอลัตประเทศอิสราเอลโดยแอนชิลีมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ออกมาแสดงจุดยืน Real Sex Beauty บนเวทีจักรวาลผ่านชุดราตรีสีทองที่ไม่มีการอำพรางจุดด้วยบนร่างกายใดๆแต่เผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างหนักเกี่ยวกับรูปร่างของแอนชิลีที่มีทั้งเชิงบวกและลบโดยเจ้าตัวออกมาโพสต์ IG หลังประกวดไปแล้วว่าฉันใส่เต็มทุกอย่างแล้วบนเวทีเมื่อคืนนี้ทุกสิ่งที่ฉันฝึกฝนทุกอุปสรรคที่ฉันพบเจอถูกทิ้งไว้บนเวทีฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของ Real Sex Beauty ฉันจะไม่ขอโทษต่อร่างกายของฉันเพื่อสิ่งที่ฉันยืนหยัดและสิ่งที่ฉันเป็นเปล่งเสียงดังและภาคภูมิใจตลอดไปและจากโพสต์ดังกล่าวก็ทำให้มีรุ่นพี่นางงามและคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแอนชิลีล้นหลามรวมไปถึงปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกมิสยูนิเวิร์สปี1988นางงามจักรวาลคนที่2ของประเทศไทยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแอนชิลีเช่นกันว่า Your beautiful message is empowering may you always walk with confidence and grace หรือแปลว่าข้อความที่สวยงามของคุณช่างทรงพลังขอให้คุณเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจและสง่างามตลอดไปนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ